เอาลูกหน้าเราแล้วก็จะมาทำอะไรต่างวันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัตินะครับทั้งหมดนะครับให้กับท่านสื่อสารมวลชนนะครับได้รับทราบนะครับในงานสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ใช้กำลังตำรวจจำนวนเยอะหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นตำรวจพื้นที่ภูธรภาค2ไว้ในโอกาสแรกนะครับสำหรับรายละเอียดของคดีนี้นะครับพยานจำนวน3ท่านในตอนแรกนะครับก็มีนายมิสเตอร์บาร์กนะครับที่เป็นชาวอเมริกาอายุ40ปีและก็นางสาวซิลินพาหรืออ้อนะครับซึ่งเป็นภรรยาอายุ31ปีและอีกคนหนึ่งก็คือนายหน่อยหรือนายต้นยุนเทศแต่จากการที่เราได้สืบสวนนะครับทุกวิถีทางจนทราบว่าการที่ผู้ต้องหาทั้ง3ท่านเนี่ยได้หลบหนีจากทางศาลพัทยาเนี่ยนะครับมีการวางแผนนะครับผมใช้คำว่าต้องมีการวางแผนเพราะขั้นตอนในกระบวนการในรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีจนกระทั่ง เราได้ร่วมกันทำการสืบสวนติดตามจับกุมได้จำนวนผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้ไปนู่นเลย13คนนะครับ13คนนะครับแค่นะครับก็ยังมีนายหน่อยซึ่งตอนนี้อยู่ที่พัทยาก็ยังมีอีก10ท่าน10นายนะครับ10คนพร้อมยานพาหนะอีก5คันนะครับส่วนใครดำเนินการใครอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ผมขออนุญาตให้ท่านรองผู้การนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสวนนะครับชี้แจงรายละเอียดครับนะครับเราได้การร่วมกันแล้วก็ติดตามผลงานเราช่วงปีที่ได้ประกบคุยกับผู้ภาคส่วนนะครับเราคุ้นใจได้ให้คำแนะนำ15นาฬิกาเนี่ย3นาทีคนร้ายใช้รถสามคันนะครับใช้รถสามคันหลบหนีนะครับผู้ต้องหาผู้เนี่ยขับได้หลบหนีรถยูสิทธิ์นะครับโดยมีสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยเป็นผู้ร่วมกับการในระบบครับครับสมุทรเช่นเดียวกันครับส่วนที่เหลือนะครับถูกดำเนินในคดีในข้อหาฟ้องโจรนะครับจากการควบคุมโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อาวุธปืนครับก็ผู้ต้องหานี่ขออนุมัติออกเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบให้รัดกุมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไปในเสื้อเนี่ยแล้วเข้าไปให้แล้วเขาขอเก็บเขาก็วิ่งเก่าออกไปพอหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็วิ่งออกมาสามคนไปเช่ารีสอร์ทนะครับอันนี้เพิ่งมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมที่หลังนี้เพิ่มเติมครับเขาลืมแล้วมั้งจีพี่ลืมแล้วมีนะครับพี่แป้งเราไปตามหาI'm going to go to the hospital.
็จะด่าก่อนใช่ผู้หญิงผู้หญิงเดียวเดี๋ยวเราจะไล่แต่ว่าตอนนี้นะคะที่เป็นเมียตัวรถกระบะแล้วก็คือโดนยิงไปส่งโรงพยาบาลที่ทางไปร้องไห้พี่ครับคืออะไรพี่การขับรถเราไม่ใช่รถตู้เป็นกระบะกระบะส่งรถกระบะรถกระบะไปด้วยกันครับอันนี้คือที่เกิดเหตุครับตกตรงกลางนี่กำลังแจ้งไว้เรียนนะครับตั้งแล้วครับตั้งแล้วครับตั้งแล้วครับตรงไหนตรงไหนบ้างขอพี่ก็ได้แต่ขอ